ชาวลาวไม่พอใจเหมือนหญิงสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งวิจารณ์ประเทศลาวว่าอีก100ปีก็ไม่มีทางเจริญเทียบเท่ากับเวียดนามในปัจจุบันบางอย่างที่เธอพูดก็ถูกประเทศเราก็แบบนั้นจริงแต่ก็ไม่ควรเมารวมทางประเทศไม่ควรเปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้วอีกอย่างประเทศลาวก็ไม่ได้มีแค่นครหลวงหลวงพระบางวังเวียงที่น่าเที่ยวยังมีอีกหลายที่ถ้ามาเที่ยวแล้วไม่โดนใจไม่ชอบก็ตำหนิได้แต่ต้องไม่ขวมรวมและเกินขอบเขตไม่ควรใส่ร้ายปลายซีโอเวอร์เกินไปมันจะทำให้ประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะคำพูดจากปากคนอย่างเธอนะครับละบ่อยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายดีสวัสดีพี่น้องปองไปมดสุโขสุคนมาพบกับละบ่อยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่267และใน EP นี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเมื่อสาวเวียดนามมาเที่ยวลาวและรีวิวมุมมองของเธอต่อประเทศลาวในทำนองดูถูกนะครับและแนะนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แต่ยกเว้นประเทศลาวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันเลยนะครับขณะนี้เรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงมากครับในโซเชียลมีเดียของลาวเรื่องมีอยู่ว่ามีหญิงชาวสาวเวียดนามคนหนึ่งเธอนะจะเป็นแม่ค้ามีคนติดตามใน Facebook Page ของเธอราวๆ 330,000 คนเธอมีชื่อว่าเงียนงอกตรามีเธอคนนี้ได้ทำการรีวิวการมาเที่ยวของเธอต่อประเทศลาวแอดเองก็ไม่เข้าใจภาษาเวียดนามแต่ก็มีคนที่สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามสรุปประเด็นหลักๆไว้แอดจะนำเอาบทสรุปแรกจากชาวลาวคนหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดและพี่ๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะเท่าที่อ่านดูและทำความเข้าใจชาวลาวเองก็มี2กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของคนแรกละกันชาวลาวคนนี้ให้มุมมองว่าเธอไม่พอใจแม้จะชอบชายเวียดนามก็ตามแต่ไม่ชอบหญิงที่มีชื่อว่าทรามีหนูไม่ขอเมารวมคนเวียดนามทุกคนเพราะหนูเองก็รักและนับถือเพื่อนพี่ๆที่เป็นคนเวียดนามและไม่แนะนำให้เพื่อนๆด่าหรือเมารวมเพราะคนเวียดนามหลายๆคนก็ดีสองประเทศเราก็เป็นพี่น้องที่รักกันมานานถ้าอ่านการรีวิวของชาวเวียดนามคนดังกล่าวหมดจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเพราะหนูเองก็ไม่ได้ด่าหรือโต้กลับว่าไม่ใช่ความจริงแต่บางคำพูดมันก็เย็ดเกินไปมีทั้งบอกว่าคนลาวไม่ได้ภาษาอังกฤษอีกทั้งยังบอกว่าลาวเป็นประเทศที่ทุกข์จนที่สุดทั้งอย่างดูถูกหญิงสาวลาวสรุปสำหรับบางคนที่อ่านไม่หมดความเป็นจริงที่เธอพูดก็เกือบถูกทั้งหมดแต่อยู่กองคอมเมนต์โพสต์ของเธอเขียนหลักๆคือ 1. นะครับถ้าจะมาอยู่ลาวอยู่ในรูนูดีกว่า 2. อาหารลาวเป็นพิษ 3. คนลาวด้อยการศึกษาไม่รู้ภาษาอังกฤษ 4. เธอดูถูกสาวลาวว่าหน้าตาขาวแต่ตัวดำ 5. ดูถูกประเทศลาวว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดอีกประเด็นหนึ่งที่เธอวิจารณ์ก็คือแนะนำชาวเวียดนามว่าไม่ต้องมาเที่ยวลาวความคิดเห็นส่วนตัวของหนูนะคะคิดว่าไม่ควรแนะนำให้คนอื่นแบบนั้นถ้าไม่ชอบก็เพียงบอกว่าไม่ชอบไม่ควรทำให้คนอื่นไม่ชอบตามด้วยเพราะประเทศเรากำลังพัฒนากำลังขยายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการที่เธอตำหนิวิจารณ์ก็ถูกแต่บางคำพูดมันก็เกินจริงและดูถูกเกินไปหนูไม่สนับสนุนให้พูดหรือด่ากวมรวมคนเวียดนามทุกคนเพราะมีอีกหลายๆคนที่เขารักประเทศลาวและหางานอยู่ลาวที่ออกมาพูดก็เพียงอยากให้ช่วยกันพัฒนาในสิ่งที่เธอตำหนิวิจารณ์นะครับอีกเพจนึงของลาวที่มีชื่อว่าเมืองลาวสตูดิโอได้สรุปกระแสดราม่าในครั้งนี้อีกว่าชาวเวียดนามที่ชื่อว่าเงียนงอกตรามีได้วิจารณ์ลาวดังต่อไปนี้ 1. เธอบอกว่าอากาศประเทศลาวร้อนไม่ต่างจากแอฟริกาใต้ 2. ถนนหนทางไม่ดีบ้านอยู่ตามริมทางเต็มไปด้วยสีเพราะฝุ่น 3. ประเทศลาวยากจนและด้อยพัฒนาอีก100ปีข้างหน้าก็ไม่เจริญเท่าเวียดนามในปัจจุบัน 4. ปัจจุบันลาวอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ 5. ประชากรลาวส่วนใหญ่เป็นชาวเกษตรกรคนที่เขาถึงการศึกษามีน้อยดังนั้นเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้ 6. มีเพียงนครหลวงเวียงจันทน์ที่พอใช้ได้แต่ก็ยังยากจนอยู่รู้สึกว่าคนเวียดนามไทยและจีนจะเป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เช่นโรงแรมห้าง 7. เรื่องสุขอนามัยและอาหารใช้กันไม่ได้เลยเพราะไม่สะอาดแปดไปลาวค่าตัวเครื่องบินสูงมากไปยุโรปหรือจีนสิงคโปร์ไทยมาเลเซียหรืออินโดนีเซียดีกว่ามาลาว 9. เป็นการท่องเที่ยวที่ผิดหวังที่สุดในชีวิตของเธอ 10. ถ้าใครมีญาติพี่น้องแนะนำให้ไปเที่ยวที่อื่นได้ยกเว้นประเทศลาวต่อกับประเด็นดังกล่าวชาวลาวและชาวเวียดนามก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางคนก็บอกว่าที่เธอรีวิวมาก็คือความจริงเราควรยอมรับความจริงได้แล้วแต่บางคนกลับบอกว่าบางอย่างก็จริงของเธอแต่บางคำพูดมันดูถูกกัน
ันเกินไปเพราะเธอพูดเกินจริงเราไปดูมุมมองชาวลาวและชาวเวียดนามด้วยกันนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวเวียดนามคนนี้เขาให้มุมมองว่าขอให้ตำรวจตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างประเทศลาวเวียดนามเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวเวียดนามคนนี้เขาให้มุมมองว่าเป็นคนเวียดนามแต่อ่านโพสต์ของเธอก็โกรธมากไม่รู้ว่ามันสนุกตรงไหนผมอยู่ลาวมา4ปีผมรักประเทศลาวรักคนลาวเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวเวียดนามคนนี้เขาให้มุมมองว่าเป็นคนเวียดนามแต่รักประเทศลาวพิเศษทั้งคนทั้งอาหารถ้าให้เลือกอยู่ลาวก็คิดว่าอยู่ได้นะชอบลาวจริงๆเรามาตามด้วยมุมมองที่4จากชาวเวียดนามคนนี้เขาให้มุมมองว่าดอกไม้หอมเพราะสับคนจะมีค่าเพราะคุณธรรมมนุษย์คนนึงที่ไม่รู้เรื่องของประเทศอื่นมากพอตอนเขียนไม่ขีดถ้าเลือกเที่ยวที่ดีๆกินคลีนดื่มคลีนสะอาดก็แค่นั่งในตู้กระจกให้คนอื่นถวายให้กินนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าบางอย่างที่เธอพูดก็ถูกประเทศเราก็แบบนั้นจริงแต่ก็ไม่ควรเมารวมทางประเทศไม่ควรเปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้วอีกอย่างประเทศลาวก็ไม่ได้มีแค่นครหลวงหลวงพระบางวังเวียงที่น่าเที่ยวยังมีอีกหลายที่ถ้ามาเที่ยวแล้วไม่โดนใจไม่ชอบก็ตำหนิได้แต่ต้องไม่กวมรวมและเกินขอบเขตไม่ควรใส่ร้ายปายซีโอเวอร์เกินไปมันจะทำให้ประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะคำพูดจากปากคนอย่างเธอนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าคนเวียดนามที่มาค้าขายอยู่ลาวกับคนเวียดนามที่เป็นเศรษฐีก็เพราะประเทศลาวแต่ช่วงนี้ยอมรับว่าเรทกีบกับเรทเงินดองเกือบมีค่าเท่ากันแต่ถ้าถามว่าคนเวียดนามเลิกค้าขายในลาวหรือไม่ก็ไม่มันก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีปะปนกันไปเรามาตามด้วยมุมมองที่7จากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าเธอพูดก็ถูกแต่เธอพูดแรงพูดเหยียดยามเกินไปแถมยังแนะนำไม่ให้มาเที่ยวอีกยังมีหลายคำพูดอยู่ในคอมเมนต์ของเธอที่มันแรงเกินจริงแต่เธอลบโพสต์แล้วไม่ได้แคปไว้หมดก็เข้าใจว่าประเทศลาวเราเองไม่พัฒนาจริงจนถูกตำหนิแต่ก็ไม่มีการปรับปรุงแต่อีกด้านนึงที่เธอพูดก็เห็นว่าดูถูกกันเกินไปเรามาตามด้วยมุมมองที่8จากชาวลาวคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าสิ่งที่เธอพูดก็ถูกเกือบหมดแต่สิ่งที่ไม่ค่อยถูกคือใช้คำพูดเหยียดยามคนลาวเรื่องอาหารการกินการแต่งกายบลาบลาบลาตามข้อความที่หลายคนแปลไม่ได้ขลังชาติแต่การพูดให้คนลาวด้อยค่าแบบนี้ไม่ถูกวิจารณ์โน่นนี่นั่นได้แต่อย่าวิจารณ์คนลาวเพราะประเทศเป็นแบบนี้เพราะใครเรามาตามด้วยมุมมองที่9จากชาวลาวคนนี้ขอให้มุมมองว่าเราไม่ควรดูถูกเขาคืนไม่ควรเมารวมคนเวียดนามทุกคนเพราะถ้าเราดูถูกเขาเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาที่หนูออกมาพูดไม่ได้เถียงในหลายๆด้านที่เธอพูดมาแต่มีหลายคำพูดที่เธอดูถูกประเทศเราถูกตำหนิแบบนี้แล้วเราควรที่จะปรับปรุงแก้ไขช่วยกันคนเวียดนามที่น่ารักและนิสัยดีก็มีเยอะฉะนั้นไม่ควรเมารวมและดูถูกหรือเหยียดยามคนเวียดนามที่เขาทำงานอยู่ที่ลาวเพราะเรายังต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่ไหนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเธอพูดก็ถูกแต่เธอพูดแรงไปหน่อยเรามาท้ายโดยมุมมองที่10เป็นมุมมองสุดท้ายนะครับจากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าประเทศลาวเราถึงจะเป็นเหมือนที่เธอดูถูกก็จริงแต่ผมก็เป็นคนลาวคนหนึ่งผมรักประเทศลาวผมรักแผ่นดินเกิดและผมภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนลาวผมไม่ชอบคนต่างชาติที่มาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศลาวนั้นก็เป็นมุมมองของชาวลาวชาวเวียดนามนะครับเหมือนที่หลายคนให้มุมมองนะครับว่าที่เธอพูดก็ถูกเกือบหมดแต่ก็ไม่ควรเปรียบเทียบลาวกับเวียดนามว่าอีก100ปีลาวก็ไม่เจริญเท่ากับเวียดนามในปัจจุบันเพราะไม่มีใครชอบในการเปรียบเทียบนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวลาวชาวเวียดนามพี่ๆทางบ้านนะครับถ้ามีมุมมองที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและใน EP นี้นะครับถ้าแอดมินนำเสนอผิดพลาดประกาศในก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขออวยพรให้พี่ๆน้องๆนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ